วัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆนะคะเข้าสู่อีฟไมค์ทูกนะคะวันนี้นะคะพี่อีฟนะคะก็มีแขกรับเชิญอีกแล้วคือเจ้าม่วงเจ้าส้มและก็เจ้าเหลืองเป็นแขกรับเชิญนะคะน้องๆสลามทั้ง3กระปุกนะคะในราคากระปุกละ3บาทพี่อีฟนะคะไปเจอมาจากร้านสลามนะคะขาประจำของพี่อีฟเองนะคะซึ่งเขาโละทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาซื้อสลามมานานแล้วจริงๆพี่เขาให้มาแหละแต่พี่อีฟเกรงใจพี่อีฟก็เลยบอกพี่คะราคาเท่าไหร่เขาบอกว่ากระปุกละ3บาทน้องเหมาไปเลยแต่พี่อีฟเลือกมาแค่3กระปุกนะคะเพราะที่บ้านมีเยอะแยะมหาศาลก็คือตึงตึงตึงอยู่ตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวพี่อีฟนะคะจะรีวิวให้ดูนะคะว่าสลามราคา3บาทจะมีเนื้ออย่างไรแพ็กเกจนะคะของเจ้าสลาม3บาทก็คือจะเป็นกระปุกอย่างนี้นะคะขุ่นๆนะคะมองเข้าไปก็จะเป็นแบบเจ้าสลามประมาณครึ่งกระปุกไม่เยอะเจ้าของร้านบอกว่าซื้อมาเป็นแพ็คนะคะเลยได้ราคาถูกนะคะอ่ะเรามาเปิดพร้อมกันเลยโอ้เปิดยากมากนี่ตามคอนเซ็ปต์สลามของแบบพี่ว่าน่าจะมาจากเมืองจีนสีนี้สวยมากเป็นสีส้มแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูทั้งหมด3กระปุกเลยนะคะมันเปิดยากมากนี่อันนี้เป็นสีเขียวมีกากเพชรด้านในด้วยนิดหน่อยนะคะประปรายแล้วก็กระปุกสุดท้ายเป็นสีม่วงก็มีกากเพชรด้านในนะคะตามคอนเซ็ปต์สลามจากเมืองจีนเลย yeah. ประมาณนี้สีที่เลือกมามีหลายสีมากแต่เอาเลือกมาเสียสีสวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกระปุกแรกกันเลยนะคะแกะออกมานี่เป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเรามายืดกันก่อนเลยว่า3บาทจะได้เงินประมาณไหนว้าวเนื้อดีนะดีเลยแหละโอ้เนื้อแบบเหลวนะคะเนื้อมันคล้ายกับหมากฝรั่งนะคะน้องเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเหมือนหมากฝรั่งมันมีความยืดหยุ่นแล้วมันก็แบบมีความแข็งกระด้างในตัวคล้ายๆหมากฝรั่งเลยเนื้อหมากคล้ายหมากฝรั่งเลย yeah. ไม่ติดมือนะคะนี่ไม่ติดมือด้วยเดี๋ยวเรามายืดกันอีกรอบนึงซิว่าประมาณไหนก็ถือว่าใช้ได้นะยืดได้โอ้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละสำหรับราคาแค่3บาทเรามาจิ้มกันดูซิว่ามันจะฟินไหมเสียงจิ้มใช้ได้อาจจะไม่ดังกังวานแต่ว่าสามารถอ่ะให้พี่เขาไปเถอะนะอันนี้นะคะพี่อีฟถือว่าผ่าน yes บ๊ายบายเป็นกระปุกสีม่วงมีกากเพชรอยู่ด้านในนะคะปากปลายนะคะแต่ก็สวยงามเลยทีเดียวเหมือนกาแล็กซี่เลยอันนี้เนื้ออันนี้พอสัมผัสตั้งแต่แรกก็คือจะเริ่มเหมือนจะแข็งขวาตัวเมื่อกี้นะเรามายืดกันยืดได้บางนะคะแต่ว่าเนื้อไม่เนียนเท่าตัวสีส้มเมื่อกี้โอ้โหบางเชียบเลยอ่ะบางมากว้าวโอ้โหบางมากเลยอันนี้นานด้วยบางและนานด้วยเนื้อเหมือนกันเลยเหมือนมากฝรั่งไม่ติดมือแต่ว่าจะมีความแข็งกระด้างฝ่าตัวเมื่อกี้ยืดมาอีกรอบมันได้ประมาณนี้นะก็ถือว่าใช้ได้นะโอ้แข็งและเหนียวมากๆโอ้โหวางกระดาษเลยอ่ะวิสวยมากอันเนี้ย wow. ถึงว่ามันจะแข็งกว่าแต่ว่ามันก็บางแล้วก็ทนนานกว่าด้วยโอ้โหสาบาทครับพี่น้องเดี๋ยวกลับไปต้องรีบไปดูอีกรอบหนึ่งตอนเย็นนี้ว่ายังอยู่ไหมแล้วเราก็มาจิ้มกันนะคะเสียงจิ้มได้อยู่แต่ว่ามันจะแบบฝ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 บเพราะเนื้อมันจะแข็งๆขวานะคะก็ถือว่าผ่านเช่นกันมาอยู่ที่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข3สลามสีเหลืองมันจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกันเลยคือมีสีออกเหลืองๆแล้วก็มีกากเพชรด้วยนะคะแข็งโป๊กเลยเป็นบล็อกนางมาเลยจ้ะเนื้อเละที่สุดแล้วนะตัวนี้โว้วโว้วอ้าวบางแต่ไม่ทนนะเดี๋ยวขออีกรอบนึงเมื่อกี้อาจจะแบบไม่ดีอะไรแก้ตัวแก้ตัวอู้ใช้ได้นะใช้ได้เลยบางมากใสมากแต่ว่าเนื้อนี้อันนี้มันจะเละๆหน่อยเหลวมากเห็นไหมค่อยๆย้วยลงไป
เหมือนเนื้อเหมือนกันเหมือนทุกตัวเลยคือคล้ายเนื้อหมากฝรั่งนะคะแต่ตัวนี้นะคะมันจะมีที่คล้ายกับเม็ดสีหรือว่าอะไรพี่ก็ไม่รู้นะอยู่ด้านในเห็นไหมเป็นเหลืองๆอ่ะเห็นไหมคะไม่รู้ว่าสลามันเก่าหรือว่าอะไรนะแต่คือยืดได้ขนาดนี้ราคาเท่านี้ซื้อไปเถอะสบายพี่ชอบอันนี้นะมันแบบมันนิ่มอ่ะมันยาวโอ้ยยืดดิเนื้ออาจจะแบบลื่นๆนิดนึงเพราะว่าเขาเหลวมากเรามาฟังเสียงจิ้มกันเลยดีกว่าตัวนี้จะติดมือเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันเล็กเสียงจิ้มดีสุดเลยอันนี้มาฟังกันอีกทีนะคะเดี๋ยวพี่ยิ้มนะคะจะสรุปให้ฟังนะคะว่าสลามทั้ง3กระปุกนี้นะคะในราคา3บาทนี้มันดีหรือเปล่าจะให้คะแนนเท่าไหร่สำหรับพี่อีฟให้คะแนนเต็มถ้ามี5ก็ให้คะแนนเต็ม5นะคะโดยเฉพาะกระปุกนี้ได้ใจไปเต็มๆเพราะว่าสีอาจจะแบบอาจจะทั่วไปอาจจะเห็นได้บ่อยเป็นสีเหลืองๆออกกำลังแสงแต่ที่พี่ชอบคือ1เขามีกากเพชรมาให้2ราคาเท่านี้3บาท3เลยคือเนื้อดีมากอย่าลืมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องกลิ่นกลิ่นคือไม่ได้มีกลิ่นสีนะแต่ว่าจะมีกลิ่นฉุนชุนแบบเหมือนน้ำหอมอ่ะน้ำหอมหัวน้ำหอมอ่ะแรงแรงแรงอยู่แต่ว่ายังพอทนได้ดีกว่ากลิ่นสีนะคะสรุปว่าทั้ง3กระปุกนะคะผ่านเข้ารอบหมดกระปุกแต่ให้ที่1คือเจ้ากระปุกสีเหลืองนี้นะคะวันนี้นะคะพี่อีฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ตรงนี้ให้พี่อีฟด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆวันนี้พี่อีฟต้องขอตัวไปเล่นเจ้าสลามแล้วก็เอาสลามไปแอะเก๊ก่อนบ๊ายบายว้าวสลามที่ดีที่สุดใน3กระปุกHello, it's me. ยังไม่มีใครนะคะที่คิดจะเขย่าสลามนี่นับในใจนะคะอันนี้ก็ประมาณ30ละสบายจริงๆเลยทั้งสองด้านนะคะคือเทด้านนี้นะคะกับด้านนู้นนะคะแล้วเราจะด้านนี้นะคะคือเป็นปากนะคะสำหรับใส่สลามลงไปนะคะไม่ไหวละขอนอนแล้วกันนะบ๊ายบาย No Over Hi น้ำลายแตก Noสบายปากลำบากตูดค่ะออกกำลังกายเผ็ดแบบระเบิดเลยอ่ะเผ็ดนรกเลยทั้งหมดเผ็ดนรกเลยคือเผ็ดมากดูกองคลิปนะใหญ่เยอะมากนี่คือกองคลิปของพี่อีฟนี่มันเยอะขนาดนี้ซึ่งมีบางส่วนที่กินติดเส้นมะละกอแล้วนะคะตอนนี้ก็คือตอนที่ช่วงที่พักคัดพริกออกเนี่ยมันก็พัก